สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอหนองไผ่บ้านท่าเสาค่ะมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำนุชปอไลท์มาใช้กับข้าวค่ะท่านไม่ได้ใช้แต่ข้าวท่านใช้แตงใช้ข้าวโพดดีทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์เรามาใช้กับพืชของท่านหลายๆอย่างค่ะเชิญเลยค่ะแทนสีนามสกุลลายกรุงละครับอยู่บ้านอะไรคะอยู่บ้านท่าเสาบ้านท่าเสาหมู่12หมู่12ตำบลเพชรละครอำเภออ๋ออันนี้ตำบลเพชรละครใช่ไหมคะแล้วที่นี้ล่ะคะก็เป็นแฟนค่ะเป็นแฟนชื่ออะไรชื่อวาสนาเห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับอะไรก่อนคะครั้งแรกแตงค่ะแตงได้รู้มาจากไหนคะเกษตรค่ะเกษตรหัวหน้ามาแนะนำเหรอคะหัวหน้ามาแนะนำหัวหน้าสุชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นยังไงคะได้มาแนะนำสินค้านุชปอไลท์กับเกษตรกรค่ะอ๋อครั้งแรกเขาปลูกแตงนะครับค่ะก็ตอนนั้นรู้สึกจะมีปัญหาค่ะก็อุปกรณ์ที่ใช้โอ้โหเลี้ยงแถวเป็นยาวเป็นต้นไปเลยแล้วเป็นยังไงฮะเกษตรท่านได้มาแนะนำแล้วเป็นยังไงคะก็ลดต้นทุนได้หลายค่ะลดต้นทุนลดต้นทุนและสินค้าใช้แล้วเป็นยังไงคะในปริมาณหลายถึงก็เข้ากันค่ะลดต้นทุนด้วยแล้วใช้กับแตงเป็นยังไงคะแตงเป็นไงพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแตงกระดกจ้ะติดทุกข้อเลยจ้ะติดทุกข้อยอดก็สวยไปกับโอ้ยลดตะไคร่ลดด่างก็เรียกว่าเลยตะไคร่ไปเลยเลยตะไคร่ค่ะแล้วก็เห็นว่าได้มาใช้กับข้าวโพดค่ะข้าวโพดค่ะดีค่ะข้าวโพดแย่งกันใช้กันซื้อค่ะได้ยินข่าวค่ะพ่อขายเลยค่ะเหรอค่ะก็เราก็ดีใจเห็นว่าตอนนี้มาใช้กับข้าวค่ะอันนี้ข้าวพันธุ์อะไรคะเนี่ยเขาถ้าซาเพื่อนๆมันก็เขาเนี้ยวค่ะท่านไหนเอียงก่อนซาวน้อยเล่าแตกค่ะสาวน้อยยุ้งแตกค่ะอันนี้นะมันก็น่าจะยุ้งแตกค่ะเพราะมันงามเหลือเกินเนาะเห็นดีอย่างนี้แล้วเป็นยังไงฮะภูมิใจไหมคะที่ข้าวเราดีอย่างนี้ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจเนาะภูมิใจไม่ภูมิใจแต่ยิ้มตลอดเลยเรื่องพี่ผู้ชายวันนั้นมาดูกันกลางคืนเนาะเกือบสองทุ่มแล้วเราเอาไฟรถมาส่องดูแล้วก็โหดีมากเกษตรกรท่านนี้นะคะท่านดีใจมากเห็นเรามาหาตอนกลางคืนท่านอุตส่าห์ขี่รถออกมาจากหมู่บ้านแล้วมาหาเราที่ทุ่งนาลองคิดดูเถอะค่ะท่านดีใจมากเห็นนุชปอไลท์มาดีใจไหมคะดีใจค่ะเห็นนุชปอไลท์ขอบคุณท่านหาที่แนะนำให้ใส่ค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วใช้สินค้านุชปอไลท์ตัวไหนบ้างคะก็ใส่สามอย่างคู่กันสามอย่างตอนใช้ข้าวเล็กใช้ยังไงคะใช่ข้าวเล็กกับอันนี้ก็วันนี้ก้อนค่ะอันนี้กับอันนี้ก็คือนุสุดหนึ่งแล้วก็เชื้อราเสื้อราค่ะแล้วก็ขีดพ่นก้าค่ะค่ะแล้วก็ถอนง่ายหากับฟู้ดีค่ะว่าได้จ้างมันถอนดิกระลากมันติดฟู้ค่ะมันบ่จมมันติดถอนง่ายจากเคยจ้างเพิ่นจ้างเพิ่นลบกับว่าได้จ้างกับพองกับถอนเองแล้วก็เพิ่นดำจ้างเพิ่นมาดำก็มีเขาใส่กับปุ๋ยคุกค่ะอ๋อนี่ใช้กับปุ๋ยคุกเหรอคะเป็นไงพี่แพงยืนเงียบเลยประทับใจมากค่ะยืนเงียบอย่างนี้เขาพูดแล้วเป็นผู้ชงเนาะครับผู้เป็นผู้พ่นอันนี้ผู้พ่นอันนี้คนชงอันนี้คนพ่นแล้วคนพ่นเป็นยังไงฮะกลัวไหมคะกลัวอันตรายจากไม่มีกลิ่นมันปลอดสารเคมีเนาะของเรามันเป็นเหมือนเชื้อภาพแต่ว่ามันเป็นสารอาหารสำหรับพืชโดยตรงค่ะตัวนี้สุดยอดเลยค่ะฉีดเข่ากับว่าต้องย่านว่าสิมีสารเคมีกับฉีดแตงคือกันค่ะฉีดกระโพดฉีดแตงฉีดพวกพร้อมๆทั้งสี่กับไส้แล้วค่ะแล้วฉีดนุชปอไลท์สูตรหนึ่งช่วงไหนคะต่อมาช่วงเป็นสาวค่ะช่วงเป็นสาวพวกเชื้อราอันนี้พ่นฉีดตั้งท้องก็ยังฉีดตั้งท้องสูตรสองนี้ฉีดช่วงตั้งท้องแล้วเป็นไงฮะภูมิใจไหมเห็นข้าวอย่างนี้ค่ะดูรวงข้าวสิคะเดี๋ยวมาดูรวงข้าวกันค่ะเนี่ยค่ะเป็นรอบ3ของสิกาค่ะนี่เกสรเริ่มหมดแล้วนะคะเนี่ยหมดแล้วจ้ะเป็นไงภูมิใจมาให้เห็นข้าวอย่างเงี้ยภูมิใจค่ะข้าวเคยดีอย่างนี้มั้ยคะก็พอถึงปานนี้จะเคือค่ะไม่ถึงปานนี้ก็ถือว่าพอใจตรงนี้เนาะแล้วเป็นข้าวนาดำ
เกษตรกรตอนนี้ท่านภูมิใจมากเลยค่ะแล้วคุณแพงเป็นยังไงเห็นข้าวอย่างเงี้ยดีใจครับดีใจดีใจดีใจยังไงนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันดีใจว่ามันจะได้เยอะมันจะได้เยอะเห็นว่าใช้ข้าวโพดใช้แตงใช้อะไรมาหอมป้อมก็ใช่หอมป้อมก็ใช่หอมปอมเป็นใส่กิ่งแต่ตะกี้มันเป็นต้นสั่นๆมอบแต่มันใส่มันก็พุ่งกันเลยเห็นอยู่อ๋อเหรอจ้ะโอ้แล้ววันนี้พยานมาจากไหนบ้างคะเนี่ยอยู่ไหนคะเนี่ยอยู่หมู่8หมู่8จ้ะอยู่หมู่8น้องชายค่ะคนเฮ็ดนาอยู่แปลงนี้จ้ะอ๋อน้องคุณวาสนาจ้ะชื่ออะไรคะชื่อประโยงครับชื่อประโยงเป็นยังไงเห็นข้าวพี่เค้าเป็นอย่างงี้ครับครับแล้วอยากจะใช้มั้ยคะลองเบิ่งจะลองเบิ่งมันงามขนาดนี้นะหรือดีขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะถ้ามันแน่นอย่างนี้นะปริมาณการเนี่ยขนาดตอนนี้มันขนาดมันเพิ่งงวยนะฮะเนี่ยน้ำนมข้าวมันก็เต็มมันจะเต่งแล้วนะฮะนี่อย่าคิดว่าอันนี้รู้สึกถ้าเป็นข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวนี้คิดว่าอาทิตย์หน้าจะทำข้าวเม่าได้แล้วเนี่ยได้จริงไหมทำข้าวเม่าได้แล้วฮะผู้แนะนำก็คือท่านเป็นหัวหน้าเกษตรที่อำเภอหนองไผ่นี้อยากจะทราบว่าท่านมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาแนะนำนุชปอไลท์ให้เขาใช้ค่ะคุณสุชาติก็เห็นเกษตรกรมีความสุขค่ะเราก็สุขด้วยครับค่ะก็ดูนะครับทั้งสามีทั้งภรรยาเห็นหน้าก็มีแต่ยิ้มกับยิ้มยิ้มอย่างเดียวทั้งขนาดกลางคืนได้ข่าวว่าเรามาเยี่ยมแต่งผู้สาวมาหาก็ดีใจครับที่เห็นเกษตรกรมีรอยยิ้มก็แสดงว่าเงินในกระเป๋าคงจะเพิ่มขึ้นมันยิ้มได้ตกใจค่ะแล้วน้องนั่นแหละคะเป็นไงคะมาเห็นข้าวเพราะว่าดีอิจฉาว่าจะได้ข้าวเยอะนี่อิจฉาแล้วนะอิจฉาแล้วตอนนี้ทางเรานุชปอไลท์นี่ก็อยากจะแนะนำกับเกษตรกรค่ะว่าไม่ลองไม่รู้ว่านุชปอไลท์ดียังไงแล้วใช้สินค้า3ตัวแค่นี้เองเหรอค่ะเมื่อก่อนใช้อย่างอื่นเป็นยังไงคะก็ไม่ประทับใจค่ะเห็นว่าขนเป็นตะเข่งเลยขนเป็นตะเข่งเลยค่ะเดี๋ยวนี้มี3ขวดก็จบเลยค่ะ3ขวดจบเลยใช่ไหมโหมันน้อยมากเลยเนาะแล้วก็มันก็ลดต้นทุนใช้เคมีไปเยอะเลยค่ะประทับถือว่าประทับใจอ่ะเนาะถ้าท่านสนใจติดต่อถ้าท่านไม่ลองท่านไม่รู้นะคะถ้าท่านลองแล้วท่านจะรู้ว่านุชปอไลท์ดียังไงสนใจติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะแล้วเราจะให้รายละเอียดได้ทุกรายละเอียดค่ะถ้าในหมู่บ้านก็ที่คุณวาสนานะคะบ้านท่าเสาถ้าที่ในอำเภอก็หนองไผ่ก็ที่ช็อปคุณสุชาติหัวหน้าเกษตรอำเภออยู่ที่หนองไผ่นะคะทีมงานนุชปอไลท์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ